โควิดวันนี้ติดเชื้อเข้าข่าย ATK ทะลุ 4,000 ดับต่ำกว่า40ป่วยใหม่ 6,073 รายวันที่27พฤศจิกายน2564ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ประจำวันเบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่จำนวน 6,073 รายจำแนกเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังจำนวน 5,633 รายผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุกจำนวน214รายผู้ป่วยภายในเรือนจำที่ต้องขังจำนวน169รายผู้ป่วยมาจากต่างประเทศจำนวน57รายผู้ป่วยสะสมจำนวน 2,072,096 รายหายป่วยกลับบ้านจำนวน 6,538 รายหายป่วยสะสมจำนวน 1,973,076 รายเสียชีวิตเพิ่ม32รายผู้ป่วยกำลังรักษาตัวจำนวน 79,780 รายติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 4,260 รายผู้ป่วยอาการหนัก 1,385 รายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ